ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับไทยลีกนัดที่11ของฤดูกาลพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC ออกมาเยือนสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาด้า FC นะครับ11คนแรกของเชียงใหม่วันนี้ได้ทางด้านของสุวรรณภัทรกิ่งแก้วแล้วก็พิชิตพงษ์เฉยฉิวโพสเตอร์แบนกลับมาส่วนทางด้านของสวัสดิ์แคทเจ้าบ้านนี่ถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับแนวรับก็มีเฉลิมพงษ์เกิดแก้วนะครับกองหลังทีมชาติไทยแล้วก็มีแซมูเอล ปอ คันนิงแฮมในด่านจอมเก่าครับแนวรุกนี่จัดเต็มทั้งอัสซัมเซาเอามาดูออตตารานะครับแล้วก็เบนาร์ดเฮนรี่ด้วยก่อนเกมก็มีการยืนไว้อาลัยให้กับ5ผู้เสียชีวิตของแฟนบอลท่าเรือจากอุบัติเหตุนะครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นงานยากอีกนัดหนึ่งของเชียงใหม่แล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาโคราชเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งเริ่มเกมมาเอามาดูโยนลูกนี้มาเราสกัดเกือบพลาดเข้าประตูตัวเองเหมือนกันกับลูกนี้ออกหลังไปจังหวะทุ่มไกลของทศพลนะครับขึ้นไปมงจังหวะนี้เคลียร์ออกมาแล้วยิงสวนไม่เต็มเท้านะครับเอกนิตปัญญาเชียงใหม่ตัดบอลได้ครับที่อาซาซอยยิงไกลเลยแหละครับมาแต่ก็ไม่ตรงกรอบนะครับจังหวะของเจ้าบ้านครับเอามาดูออตาระโยนมาลูกนี้มงย้อนมายิงดิโอ้โหไปติดทศพลชมชนนะมาลูกยิงของอัสซัมเซาแหละครับเชียงใหม่มีโอกาสอีกครั้งครับเอเรียนโดจะยิงแต่ว่าเบาไปหน่อยแหละครับทำชิ่งกับเอกฤทธิ์ปัญญาก็แลกกันไปแลกกันมานะครับทั้ง2ทีมจ่ายลูกนี้ทำท่าจะตอกโซ่แล้วยิงเองเลยแหละครับอามาดูออตาระมากฤษฎาเหมวิพัฒน์นะครับไหลเข้ามาลูกนี้เกือบไปเหมือนกันโคราชฟรีคิกของเจ้าถิ่นยิงลูกนี้โอ้โหอีวอนแจนะครับไปติดขาของนนท์ม่วงงามและในจังหวะนี้ครับเชียงใหม่สวนกลับกับพิชิตพงษ์ไหลมาสวยเลยครับเอกฤทธิ์ปัญญาหลุดเดี่ยวก็มาแต่เนี่ยครับโอ้โหไปยิงเบาไปหน่อยเลยครับเซมูปอคันนิงแฮมเนี่ยรอดักอยู่แล้วครับโอกาสขึ้นนำสุดๆของเชียงใหม่แต่ไม่ได้มาใหม่ครับพยักแล้วนะเปิดมาลูกนี้ขวาหลุดแต่ตัวซ้ำไม่ทันครับโอ้โหเอกฤทธิ์ปัญญาว่าเชียงใหม่โอกาสใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็เกือบจะได้หลายครั้งเลยโอ้โหจบครึ่งแรกครับทั้งสองทีมยังสูสีคู่ขี้กันอยู่นะครับ0ประตูต่อ0นะครับเชียงใหม่ก็ถือว่าสู้กับเจ้าถิ่นได้อย่างสนุกเลยทีเดียวครับใน45นาทีแรกมาดูกันต่อในครึ่งหลังเลยครับอีก45นาทีที่เหลือนะครับครึ่งแรกยัง 0-0 เริ่มมาได้มานนเกือบเสียจังหวะเลยครับอัสซัมเซาโฉบตัดเข้ามาเอามาดูอัตระเอามาดูไหลลูกนี้แล้วเป็นประตูขึ้นนำเลยครับโอ้โหเราสมาธิหลุดแป๊บเดียวเองครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านั่นของเลโอนาร์โด อัสซัมเซานะครับดูครับเอามาดูลากมาแล้วอัสซัมเซาฉีกหนีทศพลมาแล้วยิงตวัดตามน้ำเข้าไปง่ายๆเลยครับ 1-0 นะครับมาเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่10กว่านาทีเท่านั้นนะครับเราโดนจนได้พอเกมเปิดนี่ทำให้พื้นที่แนวรับของเราเริ่มจะมีพื้นที่ให้เจ้าถิ่นเจาะนะครับลูกนี้ก็เกือบไปเหมือนกันกับลูกมงของตัวสำรองเลยครับกองหลังเอกนัทคงเกตนะครับมงย้อนสอนลูกนี้จังหวะนี้ยิงจะติดเซฟของทศพลชุมชนนะครับเบนาร์ดเฮนรี่โอ้โหเตะมุมของโคราชนะครับเป็น 2-0 เลยครับโอ้ไม่ใช่ใครที่ไหนตัวสำรองอย่างเอกนัทคงเกตนั่นแหละครับเมื่อกี้มงเกือบเข้าแต่คราวนี้ไม่พลาดนะครับเอกนัทเทคที่เสาแรกบอลมันตกระหว่างทศพลกับอาซัดซอยนะครับมา 2-0 โอ้เชียงใหม่เจองานยากแล้วครับครึ่งหลังนี่มาเอเลียนโดลากเข้ามาแล้วครับเอเลียนโดไปเองแต่จังหวะไม่มีเลยครับโดนรุมด้วยออกหลังไปและจังหวะนี้ครับเอเลียนโรมงชงมาอาซาซอยถึงก่อนแตะบอลนี้แล้วยิงสวนเข้าไปเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ2ไล่มาแล้วเอาล่ะครับเป็นประตูจุดประกายความหวังบอลโยนยาวจากแนวรับของเรานะครับแล้วจังหวะดีมากครับเอเลียนโรมงชงแตะจังหวะแรกก็ดีด้วยครับอาซาซอยคือซัดได้เลยครับมาประตูที่5ของอาซาซอยในฤดูกาลนี้บอลได้ใจแล้วครับเชียงใหม่อาซาซอยโดนดึงยังไถมาได้แล้วล็อกหลบสวยแล้วยิงลูกนี้มาไว้ติดนะครับนิดเดียวแหละครับอีวอนแจก็มาขวางไว้เอามาดูพลิ้วจริงๆครับมาดูวันนี้นี่สร้างความปั่นป่วนให้เราตลอดเอามาดูอัตราเปิดมาทศพลสกัดอ้าวแถว2เขาเก็บได้เบนาร์ดเฮนรีเข้าซ้ายยิงนูริโอไปเช็ดโกนเสาเข้าไปเลยครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนเลย
3-1ครับว่าเราทำได้จะกลับมาดันมาโดนลูกนี้โอ้ดูฮะสกัดไม่พ้นนะครับไปไหนนาทีเก็บได้แล้วกดด้วยซ้ายคือเขาก็ยิงดีด้วยนะครับเสียบเข้าไปเลยเชียงใหม่จะคัมแบ็กอยู่แล้วครับมาโดนลูกนี้นี่งานยากกว่าเดิมอีกและในจังหวะนี้ครับเตะมุมอ้าวผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษเลยครับโอ้โหเป็นด้านของเมธีทวีกุลการนะครับที่ไปใช้มือนะครับดูภาพช้าครับเอฟซันจมงแล้วเมธีเนี่ยครับมือขวาไปปัดไว้ผู้ตัดสินยังตาไวแล้วครับแม่แล้วเป็นเอรินโดที่ซัดลูกนี้เสียบมุมเข้าไปแล้วครับมาแซมูปอคานิแฮมพุ่งถูกทางด้วยเกือบไปเหมือนกันไล่มาแล้วเป็น2-3ครับแล้วก็เป็นลูกที่6ของเอรินโดในฤดูกาลนี้ด้วยทดเจ็บเราไปเล่นหน้าประตูเลยครับเอฟซันจ่ายยัดมาพิชิตพงศ์ก็โดนบีบด้วยมาเข้าทางใครดันเป็นอมรุอัตตาร่าลากมาแล้วยิงเองเลยโอ้โหแม่ซ้ายข้างถนัดด้วยวันนี้อมรุนี่ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยครับดูฮะเกมริมเส้นนี่วันนี้ขึ้นทางอมรุตลอดเลยครับโคราชแล้วมายิงฝังเอาช่วงทดเจ็บเลยครับ 4-2 ครับเชียงใหม่ยากแล้วครับที่จะกลับมาโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับวันนี้เราไปพลาดแล้วครับแนวรับก็โดนเจ้าถิ่นเจาะในครึ่งหลัง4ประตูแม้จะยิงคืนมาได้2ลูกแต่ก็ไม่ทันนะครับหมดเวลาแพ้ไป 4-2 นะครับนอกบ้านนี่ยังต้องแก้ไขกันต่อไปครับ